มีข่าวเรื่องของ GDP เช้าวันนี้มาฝากคุณผชมกันก่อนนะครับสำหรับตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3ที่ประกาศออกมาถือว่าโตได้ดีทีเดียวนะครับจึงมีการปรับเรื่องของเป้าหมายการเติบโต,ตทั้งปีขึ้นมาสู่ระดับ3.9นะครับแต่ที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการเอาไว้ในกรอบ3.5ถึง4ดูเหมือนว่ากรอบบนเราน่าจะทําได้ในปีนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของ ตัวเลข GDP ในะครับในไตรมาสที่3ที่มีการประกาศออกมาโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชหรือว่าสภาพัฒน์นะครับเปิดเผยตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ในไตรมาสที่3ขยายตัว4.3ครับสูงที่สุดเลยในรอบ18เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่า การขยายตัวนั้นเร่งขึ้นจากตรอยมาสก่อนหน้าปัจจัยสนับสนุนครับมาจากการส่งออกสินค้าและบริการภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนส่วนในด้านการผลิตนะครับก็มาจากแรงหนุนของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีกสาขาไฟฟ้ากา๊าซโรงแรมพัตาคารนะครับสาขาขนส่งแล้วก็คามนาคมนะครับ ขณะที่สภาพัฒน์ได้มีการปรับคาดการ GDP ของไทยนะครับในปี2560ทั้งปีเนี่ยเป็นขยายตัวได้ 3.9%จาครับจากเดิมที่คาดเอาไว้ในช่วง3.5ถึง4%นะครับแล้วก็คาดการกันนะครับสำหรับในปี2,561หรือว่าในปีหน้านะครับตัวเลขการเติบโตนี้มองกันเอาไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโดยมีการประเมินตัวเลขการเติบโตเอาไว้เนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขอยู่ที่3.6จนถึง4.6%นะครับ